ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพิเศษชุดเคลียร์แอคชั่นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวและร่องรอยจากการเกิดสิวจุดเด่นนั่นคือให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการใช้ยาในคลินิกหมอแต่ความรุนแรงน้อยกว่าเช่นในคลินิกหมอส่วนใหญ่จะมียาตัวหนึ่งที่ใช้ทาก่อนล้างหน้านั่นคือกรดเปอร์ออกไซด์จะมีความรุนแรงในการกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวบนใบหน้าโดยเขาจะแนะนำให้ทาทิ้งไว้จนไม่สามารถทนได้แล้วให้ไปล้างออกเพื่อให้ยาตัวนี้ออกฤทธิ์ผลเสียก็คือทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดการแพ้ได้ง่ายบางคนเข้าใจผิดทาทิ้งเอาไว้นานมากเกินไปทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นมาได้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความรุนแรงของยาหมอที่จะใช้สารเคมีที่มีความเข้มข้นสูงมาใช้เพื่อให้เห็นผลในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือแม้แต่ยาสเตียรอยด์ที่มีฤทธิ์ในการกดอาการต่างๆด้วยฤทธิ์ของมันที่จะกดการเกิดสิวเอาไว้ในขณะที่มันอักเสบโดยแท้ที่จริงแล้วกลไกของการเกิดสิวหลักๆก็เกิดจากการอุดตันของน้ำมันที่รูขุมขนบวกกับเชื้อแบคทีเรียที่เจริญเติบโตโดยใช้ไขมันและสิ่งสกปรกบนใบหน้าเราถ้าเป็นมากๆร่างกายก็จะมีการสร้างสารมาก่อให้เกิดการอักเสบเกิดเป็นสิวหัวช้างหัวดำเกิดขึ้นดังนั้นจะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่หยุดยาสเตียรอยด์แล้วอาการสิวของเราก็จะกำเริบกลับมาแถมจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ด้วยกลไกของเคลียร์แอคชั่นจึงเข้าไปช่วยสลายไขมันที่อุดตันอยู่ตามรูขุมขนเมื่อไม่มีไขมันเหล่านั้นเชื้อแบคทีเรียก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้รวมถึงสารสำคัญที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะนั่นคือกรดอัลฟาไลโปอิกที่จะช่วยลดร่องรอยจุดด่างดำที่เกิดขึ้นหลังจากสิวแห้งลงไปแล้วดังนั้นจะเห็นว่าชุดเคลียร์แอคชั่นสามารถที่จะลดการเกิดสิวทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนั่นคือในอดีตได้แก่ร่องรอยดำที่เกิดจากสิวที่แห้งแล้วปัจจุบันช่วยในการสลายไขมันที่อุดตันอยู่ตามต่อมไขมันและอนาคตเมื่อไขมันถูกสลายไปแล้วก็เป็นการป้องกันการเกิดสิวอุดตันที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้อีกด้วยดังนั้นจะเห็นว่าในช่วงแรกของการใช้เคลียร์แอคชั่นสิวอาจจะเหอขึ้นมาได้เพราะว่ามีการสลายไขมันที่อุดตันออกมาแต่หลังจากนั้นประมาณ 1-2 สัปดาห์หรืออย่างมากที่สุดก็คือ1เดือนนอกจากนี้ชุดเคลียร์แอคชั่นยังมีการศึกษายืนยันผลของการใช้ว่าหลังจากใช้เป็นระยะเวลา12สัปดาห์หรือประมาณ3เดือนผลดีขึ้นกว่า 90% ข้อสำคัญก่อนการแนะนำชุดเคลียร์แอคชั่นนั่นคือต้องดูก่อนว่าลูกค้าเป็นสิวหนักขนาดไหนหรือบางรายเป็นสิวแค่เฉพาะที่เช่นลูกค้าบางรายมีสิวแค่บริเวณคางหรือแค่บางจุดบนใบหน้าเท่านั้นอาจจะเกิดจากกิจวัตรประจำวันที่ชอบไปสัมผัสบริเวณนั้นบ่อยๆก็จะกระตุ้นให้เกิดสิวขึ้นมาได้เราอาจจะแนะนำให้ระวังพฤติกรรมเช่นนี้รวมไปถึงให้ใช้ตัว Night Treatment แต้มแค่บริเวณที่เป็นสิวเท่านั้นและอาจใช้ควบคู่ไปกับชุดอื่นๆตามสภาพปัญหาของผิวหน้าได้ด้วยสำหรับคนที่ใช้ยาหมอมาก่อนแล้วจะเปลี่ยนมาใช้ชุดเคลียร์แอคชั่นแนะนำว่าให้ค่อยๆหยุดยาหมอทีละตัวและเปลี่ยนเป็นชุดเคลียร์แอคชั่นเช่นยาที่ทาก่อนล้างหน้าที่เป็นกรดรุนแรงสามารถหยุดได้หรือสเตียรอยด์ก็สามารถหยุดได้ก่อนเช่นเดียวกัน